สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่อง9พฤติกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศ EP ที่3ตอนจบครับทุกท่านครับหลังจากที่ได้มีการแบ่งปันแนวทางดีๆมาทั้งหมด6พฤติกรรมในช่วง2วันที่ผ่านมาครับวันนี้เรามาดูในพฤติกรรมที่7หากเราประสงค์ที่จะสร้างความเป็นเลิศให้กับชีวิตประสบความสำเร็จแล้วก็ครูบาอาจารย์บอกว่าให้จัดหาตัวจับวัดความสำเร็จเตรียมเอาไว้อะไรล่ะครับตัวจับวัดการจัดหาความสำเร็จเราต้องการประสบความสำเร็จชีวิตทางด้านใดหากต้องการจะเป็นนักพูดที่ดีก็ต้องมีการทดสอบตัวเองจากครูหรือโค้ชหากเราต้องการประสบความสำเร็จในการเป็นนักขายก็ต้องมีตัวจับวัดจากยอดการขายตัวเลขที่ตั้งไว้หากเราต้องการจะประสบความสำเร็จในฐานะผู้บริหารก็ต้องดูนะครับว่าทีมงานของเรานั้นเติบโตหรือเติบใหญ่ขึ้นหรือไม่การจัดหาตัวจับวัดนั้นจะทำให้เราสามารถดูรู้ว่าเราก้าวหน้าหรือว่าถดถอยพฤติกรรมที่8ครับสร้างอารมณ์ดึงดูดใจตัวเองให้นั่งไม่ติดไม่หยุดนิ่งนั่นก็คือทำให้ตัวเรานั้นมีความกระตือรือร้นอย่างสร้างสรรค์มองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรู้สึกว่ามันเสริมส่งมันสนับสนุนให้เรานั้นเนี่ยต้องการพุ่งทะยานแบบคนคุณภาพในเนื้องานนั้นๆการสร้างอารมณ์ดึงดูดใจตัวเองก็เป็นการกระตุ้นตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครๆแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องระมัดระวังว่าอย่าไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลใครๆเช่นเดียวกันครับและปิดท้ายด้วยพฤติกรรมที่9มันตรวจสอบสภาพแวดล้อมอยู่เสมอทุกท่านครับมีผู้คนมากมายไม่ประสบความสำเร็จเพราะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ไม่เหมาะสมอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอยู่ภายใต้กลุ่มคนที่มีความคิดพลังลบสื่อสารแต่เรื่องที่ไม่สร้างสรรค์พูดจาแต่ละครั้งทำให้หมดกำลังใจดังนั้นครับการที่เราหมั่นตรวจสอบสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะที่อยู่อาศัยที่ปฏิบัติงานรวมถึงการใช้ชีวิตของตัวเราเองจึงเป็นฐานสำคัญในการที่จะสร้างการเจริญเติบโตให้กับตัวเราได้ดังนั้นครับพฤติกรรมที่7คือจับหาตัววัดจับวัดความสำเร็จเตรียมไว้8สร้างอารมณ์ดึงดูดใจตัวเองให้นั่งไม่ติดไม่หยุดนิ่ง9มันตรวจสอบสภาพแวดล้อมอยู่เสมอและนี่คือ9พฤติกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศตลอด3วันที่ผ่านมาวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ